ไปพร้อมคุณนะ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 ครับกับเข้าสู่รายการของเรากันต่อนะครับท่านกำลังรับชมรายการ Speed Talk ครับทางทวิชั่นช่อง691ครับและทูนเลยช่อง74ติดต่อพวกเราครับ02-530-9496-98 SMS 482-7772-4 บักตามด้วยข้อความครับขอบคุณเบนซ์ TTC พัฒนาการจำหน่ายรถยนต์ Mercedes-Benz พร้อมศูนย์บริการมาตรฐานบริการแบบครบวงจรขอบคุณน้ำมันไอชินผลิตภัณฑ์ชั้นนำจากญี่ปุ่นขอบคุณ Pit and Go สาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมโมเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมโมเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อและขอบคุณ CGCผู้นำแห่งนวัตกรรมเคลือบแก้วรถยนต์จากประเทศญี่ปุ่นครับมาเรารับสายอยู่นะครับคุณผู้ชมที่มาหารถโทรมาได้เลยนะครับ SMS กันครับบนหน้าจอเลยครับเอาที่08เกียร์ทนดูแลอย่างไรซ่อมแพงไหมสนใจอยู่นะครับเอาที่08ไม่แพงเลยครับหมื่นกว่าบาทกลัวอะไรแท็กซี่เขาวิ่งกันทั่วประเทศคือที่เขาบอกว่าอาทิตย์08เนี่ยเกียร์ตัวไหนธรรมดาหรือออโต้นะครับถ้าเป็นออโต้ไม่แพงครับนะครับไม่เกิน 20,000 เรียบร้อยสบายใจได้ไม่ต้องกลัวเกียร์พังใช่จะซื้อ C180 กลัวอะไรนะฮะ Executive อ่ะใช่ครับนะเขาพิมพ์มา2014ป้ายแดงดีไหมครับดีไหมก็คือ C ใหม่นั่นเองครับใช่ไหมฮะปี2014จะเป็นชมที่แล้วชมเก่า204เป็นรถใหม่เป็น14อยู่ใช่โอเคไหมถ้าซื้อตอนนี้รถค้างราคาครับผมมันก็ต้องดั้มราคาลงมาตกรุ่นน่ะใช่ถึงแม้จะป้ายแดงนะใช่อยู่ที่ว่าเขาให้ข้อเสนออะไรน่าสนใจขนาดไหนใช่มันต้องน่าสนใจมากๆเลยนะเราถึงจะยอมซื้อรถตกรุ่นนะเช่นการรับประกันมีราคาพิเศษแบบหลายแสนครับถึงแค่แบบเอาวะขับรถตกรุ่นก็ได้ใช่เพราะไม่เช่นนั้นไม่มีความจำเป็นที่ต้องไปซื้อรถตกรุ่นใช่นะเป็นผมก็ไม่ซื้อดอกเบี้ยศูนย์ฟรีดาวดอกเบี้ยศูนย์ฟรีดาวแถมประกันอะไรว่ากันไปแล้วประกันยาวใช่มีอะไรที่มันทำให้เราทำใจได้กับรถที่มันตกรุ่นอ่ะครับเวลาขับติดไฟแดงแล้วรถป้ายแดงเหมือนกันของเขารุ่นใหม่กว่าเรารุ่นกว่าเก่ากว่าเพราะยังไงอ่ะศูนย์ก็ต้องยอมอย่าขายอ่ะนะยังไงก็ต้องดันออกใช่รถค้างสต็อกครับนะลองดูนะครับว่าเงื่อนไขเป็นยังไงแล้วแจ้งใหม่เดี๋ยวว่ากันอีกทีครับรับสายคุณอะไรคุณโยฮะคุณโยครับฮัลโหลครับครับครับสอบถามนิดนึงครับเมื่อกี้เพิ่งซื้อตัวรถตัว GLA 250มานะครับครับสอบถามนิดนึงครับว่าเดี๋ยวเวลารถถ้าสมมติว่าเราซื้อมาถ้าเราไม่ค่อยได้ใช้อย่างเงี้ยครับใช้อาทิตย์ละครั้งอย่างเงี้ยครับจะมีผลอะไรกับรถไหมครับผมหนึ่งครั้งหนึ่งนี่วิ่งประมาณแค่20โลเองครับก็ห้องเราต้องดูแลอะไรเป็นพิเศษไหมครับครับเอางี้รถวิ่งขนาดนี้อาทิตย์ละครั้งวันละ20โลครับก็ยังไม่มีอะไรนะใช่ถือว่ายังได้ใช้นะใช่ครับไม่ใช่ว่าจอดสนิทอย่างเดียวสำคัญที่สุดคือในเรื่องของวารันตีครับอันเนี้ยไปดูเลขใหม่ไม่ได้แล้วใช่อย่าไปยึดตามเลขเพราะรถเราใช้น้อยใช่เราต้องอยู่ตามเวลาดีลกันเป็นตามเวลาไปคือของเหลวเนี่ยประมาณสักปีหนึ่งนะครับก็เข้าศูนย์ตรวจเช็คแล้วถ้าเป็นไปได้วันไหนมีโอกาสก็อาจจะวิ่งให้มันเลยหน่อยให้มันได้ใช้งานหน่อยกลางคืนออกมาหาอะไรกินหน่อยใช้มันหน่อยรถเนี่ยรถเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช่ว่ามันจะแล้วมันจะโอ้โหสภาพดีอยู่กับเรานะมันจะโทรมเร็วกว่ารถที่ได้ใช้นะครับอันดับแรกเลยยาง มันอยู่คงที่ตลอดเวลาครับน้ำหนักมันจะไปรวมอยู่ที่ตรงนั้นกดทับอยู่ที่เดียวกันใช่ยางเสียยางบวมเนี่ยเจอบ่อยๆแต่นั่นหมายถึงว่าว่ากันเป็นปีนะครับถ้าอย่างเงี้ยรถใหม่ๆเนี่ยถือว่าโอเคถ้าเกิดอาทิตย์นึงขับสักครั้งนึงแต่ว่ามันน้อยไปนิดนึง มันควรจะขยับได้บ่อยมากกว่านี้สตาร์ทมันบ่อยอาจจะไม่ได้ไปไหนสตาร์ทรถเฉยๆก็ยังดีให้มันบ่ถี่กว่านี้อีกหน่อยนึงครับนะครับแล้วถ้าอย่างสองถ้าจอด2อาทิตย์อย่างเงี้ยครับผมสัก2อาทิตย์เลยอย่างเงี้ยครับมันจะนานไปไหมครับพอดีไม่ค่อยได้ใช้รถอย่างเงี้ยมันก็ยังไม่มีอะไรอยู่ดีครับก็ยังได้อยู่2อาทิตย์ก็ยังไม่มีผลอะไรมากสำหรับรถใหม่นะไม่มีปัญหาผมกลัวหนูอย่างเดียวครับใช่นะอยู่ที่อยู่ว่าที่จอดเป็นยังไงเท่านั้นเองสภาพแวดล้อมที่จอดโอเคไหมจอดในร่มหรืออะไรอย่างเงี้ยครับยังได้อยู่ครับจอด2อาทิตย์รถใหม่ๆไม่มีปัญหาครับสอบถามนิดนึงครับแล้วอย่างถามเวลารถสมมติเวลารถโดนชนจากข้างหลังนะครับถ้าเราเข้าเกียร์ดีอยู่อย่างเงี้ยครับแล้วโดนชนจากข้างหลังจะมีผลอะไรไหมครับผมมีผลนะที่เราเจอกันมาเยอะแล้วเข้าดีอยู่หรือเข้าพีอยู่เนี่ยเขาถึงห้ามเวลารถติดเนี่ยเขาไม่ให้เข้าพีนะเ
เฮ้ยเข้าดีนะครับดีด็อกอะครับครับนะมันลักษณะเดียวกันมันพังได้ทั้งคู่นี่ต้องให้เฮียบอกเลยน่าจะเคยเจอรถแบบนี้ไหมอาการนี้เยอะเยอะใช่ไหมคือเวลาที่มีอะไรไปกระแทกตรงที่ด้านหลังอะแล้วเรายังคาเกียร์อยู่แล้วเหยียบเบรกอยู่นะฮะชุดหม้อเฟืองวันเวย์อะมันจะมีการกระชากนะครับมันก็ทำให้เกียร์เนี่ยอาจจะเสียหายภายในได้นะครับข้างในมีแตกหักเสียหายอะเกียร์พังทั้งลูกก็เห็นมาแล้วเข้าพีเนี่ยมาชนท้ายเนี่ยแล้วแต่เข้าดีก็เหมือนกันเข้าดีก็เหมือนกันถูกต้องครับครับแล้วพอชนเสร็จแล้วเนี่ยไปลากไม่ได้ยกนะฮะเกิน30กิโลเนี่ยข้างในก็จะเกิดความเสียหายได้นะครับไม่โดนดีที่สุดครับครับแต่ถ้าหมายถึงว่าอย่างรถเพิ่งโดนชนมาแต่ไม่ใช่คันนี้ครับพอดีเพิ่งโดนชนท้ายมานะครับมันไม่ได้เป็นทุกคันมันอยู่ที่ความแรงตอนที่ชนถ้าชนเบาๆไม่มีผลใช่ไหมครับแบบรถติดๆแล้วชนอะไรนิดๆอะไรอย่างเงี้ยตอบยากครับมันอยู่ที่น้ำหนักของรถคันที่ชนน้ำหนักของรถคันที่ใช้แล้วก็สภาพพื้นผิวตอนนั้นเป็นยังไงคือบางครั้งเนี่ยชนแล้วล้อมันถลายไปก็ไม่ได้ไปฝืนมันไม่ได้เกิดแรงต้านครับอย่างเช่นถนนฝนตกแล้วโดนชนแล้วล้อมันถลายไปอันนี้อาจจะไม่หนักดูเป็นเคส by เคสไปเลยใช่มันอยู่ที่เป็นบางเคสครับวิธีตรวจสอบก็ไม่ได้ยากอะไรเขาถ้ามันซ่อมเสร็จแล้วก็สตาร์ทขับถ้ามันขับปกติไปว่าไม่มีปัญหาถ้ามันมีมันฟ้องอาการตั้งแต่ซ่อมเสร็จเลยว่าสตาร์ทเครื่องเข้าเกียร์แล้วมีปัญหามีไฟฟ้องโชว์ขึ้นต่างๆนะครับตอนรับรถออกจากอู่แล้วกันลองทดสอบก่อนเซ็นรับออกมานะฮะนั่นคือที่ชนนี่หมายถึงต้องชนแบบท้ายยุบเลยนะโอ้ต้องแบบแรงอ่ะไม่ใช่ชนแปะแบบกันชนหลุดอะไรเงี้ยอย่างงี้ไม่มีปัญหาต้องชนหลุดแบบแค่ชนแบบกันชนดุ้งอะไรอย่างงี้ไม่น่าจะมีปัญหาใช่มั้ยครับไม่น่าจะนิดเดียวครับนิดเดียวครับอันนั้นก็ไม่มีผลครับที่ว่าชนแล้วมีปัญหานี่คือชนแบบท้ายยุบแบบหายไปเลยอย่างเงี้ยต้องบอกก่อนว่าเวลาที่เราเอาไปเข้าเคลมนะฮะถ้ามีประกันเนี่ยก่อนที่จะเซ็นใบรับรถออกมาเนี่ยลองรถดูก่อนครับว่ามันมีปัญหาที่ตรงไหนครับครับนะครับครับผมแต่อย่างที่บอกคือถ้าชนไม่ได้ใช้ความเร็วอะไรมากก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรไม่น่ามีใช่ไหมครับแต่ที่ชัวร์ที่สุดอย่างที่เฮงบอกอ่ะตอนรับรถก็ลองก่อนจะเซ็นรับรถอ่ะถ้ามันมีอาการต่อเนื่องประกันเขารับผิดชอบต่อเนื่องนะครับถ้ารับรถแล้วเราลองแล้วเราเกียร์รู้สึกว่ามันผิดปกติอย่าเพิ่งรับแล้วก็แจ้งกลับไปที่ประกันว่าเนี่ยมันเป็นผลจากการชนต่อเนื่องมาให้เขาเคลมให้เราก่อนใช่ครับครับสอบถามอีกนิดนึงนะครับผมไอตัว Accord ตัวโฉม Gen 8นะครับครับมันยังดูมันยังได้อยู่ไหมครับตอนนี้หน้าตามันยังได้อยู่ไหมครับได้ครับทำไมไม่ได้มันดูตกรุ่นไปเยอะยังครับผมไม่ก็ตกไปรุ่นเดียวเองครับยังมีราคาอยู่คันนึงยังโอ้โห 7-8 แสนอยู่เลยอ๋อยังไม่ถึงกับเชยมากใช่ไหมครับไม่เชยครับผมยังหาอยู่เลยถ้าเจอสวยๆก็จะซื้อมาใช้เหมือนกันตัวนี้ใช้ดีโอเคครับผมงั้นขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับครับบนหน้าจอครับช็อคอัพถุงลมเหมาะกับรถเมืองไทยไหมครับแอร์ซัดทั้งหลายพวกที่ติดมาจากโรงงานนี้เหรอครับเป็นช่วงล่างแอคทีฟอย่างเงี้ยเหรอใช่ครับมันก็มีหลายระบบหลายยี่ห้ออ่ะรถหลายรุ่นอ่ะบางรุ่นก็ไม่ได้แพงซ่อมได้บางรุ่นก็ไอ้รุ่นที่มันซ่อมข้างนอกไม่ได้เนี่ยฮะน่ากลัวเอาต้องเบิกสูตรเอาง่ายๆเลย Harrier MCU 36นะฮะแพงมากนะครับแล้วซ่อมไม่ค่อยขาดด้วยซ่อมไม่จบใช่ครับใช่มั้ยถามว่าเหมาะไหมมันก็นิ่มในระดับหนึ่งอ่ะแต่ถ้าใช้นานๆเนี่ยสู้โชคธรรมดาไม่ได้ครับโดยส่วนตัวฟีลลิ่งผมไม่ชอบอ่ะส่วนตัวนะมันจะโยนโยนเออผมรู้สึกนั่งแล้วผมว่าผมเวียนหัวนั่งรถที่เป็นช่วงล่างแอคทีฟทั้งหลายเนี่ยผมว่ามันยวบยาบมันฟีลลิ่งมันไม่ได้นะครับไม่ว่าจะลองหมดทั้งญี่ปุ่นทั้งยุโรปนะครับนั่งแล้วผมก็ไม่ขับเองก็ไม่ชอบผมต้องปรับทุกครั้งอ่ะถ้ามันปรับได้นะผมปรับสปอร์ตพัดเลยเอออย่างนั้นผมรู้สึกว่ารถมันรถหรือเรือไม่รู้มันโยนบอกไม่ถูกตัวส่วนตัวไม่ชอบแต่ว่าหลายบางคนเขาก็ชอบคนที่ชอบความนิ่มนวลนะผู้ใหญ่ผู้หญิงนะใช่ถ้านั่งอ่ะผมว่าโอเคนั่งแล้วมันสบายต้องนั่งตรงกลางด้วยเพราะตรงกลางเนี่ยเป็นอะไรที่โยนน้อยที่สุดปรับซ้ายขวาใช่ตรงกลางฮะ
ลื่นขึ้นกว่ารถอะไรด้วยใช่ยิ่งถ้าเป็นพวก SUV รถใหญ่ๆนะโอ้โหผมว่ามันย้วยถ้าเป็นซีดานพวกเก๋งซีดานโอเคอยู่เบนซ์ BM พวกเนี้ยที่เป็นช่วงแรกไอ้ทีมใหญ่นะไม่ค่อยรู้สึกไม่ค่อยรู้สึกว่าโยนใช่แต่รถสูงๆถ้าเขาลงสูงเนี่ยร้อยทั้งร้อยผมว่านั่งแล้วมันโยนมันมีน้ำหนักไงมีน้ำหนักแล้วมันนั่งแล้วมันไม่ใช่ที่สำคัญคือซ่อมแพงที่น่ากลัวตรงนี้แหละนะครับอ่ะทั้งหมดเดี๋ยวเราทิ้งท้ายไว้ด้วยเรื่องราวของเป็นการมีตติ้งอ่ะครับมีตติ้งของกลุ่มคามิโอครับคามิโอคืออะไรก็อิซูคามิโอใช่ไหมครับโอ้โหไม่ได้เห็นนานแล้วนะนี่เป็นการรวมตัวของอิซูคามิโอครับจัดขึ้นที่พิทแอนด์โกศรีนครินทร์นะครับไปดูภาพบรรยากาศการมีตติ้งของกลุ่มคามิโอครับนะครับพวกเรา3คนลาไปก่อนพบกับเรื่องได้ใหม่กับรายการ Speed Talk รายการสดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับวันนี้เราหลับฝันดีราตรีสวัสดีครับวันนี้รายการ Speed Talk พาคุณผู้ชมมาชมภาพบรรยากาศความสนุกสนานในกิจกรรมมีตติ้งของกลุ่ม Cameo Club Thailand ที่ศูนย์บริการ Pit & Go สาขาศรีนครินทร์ซึ่งก็ต้องบอกครับว่าอายุอนามของรถก็ปาเข้าไป20กว่าปีแล้วเพราะว่า Cameo เป็นรถอเนกประสงค์ของ Isuzu ที่เปิดตัวมาตั้งแต่ปี2534ถึงแม้เวลาจะผ่านมานานแต่ก็ต้องบอกเลยครับว่าแต่ละคันยังดูสวยงามและใช้งานได้เป็นอย่างดีเลยนะครับสวัสดีครับผมสุกิจพุทธอินนะครับเป็นประธานชมรมของกลุ่มของอีซูคาเมโอครับผมของเรานี่จัดตั้งครั้งแรกเมื่อ5ธันวาปี49ครับผมก็รวมๆแล้วตอนนี้ก็10ปีพอดีแล้วก็ปีนี้เราก็มีการฉลองครบรอบ10ปีกันนะครับโดยการทำสติ๊กเกอร์ทำบุญก็คาดว่าทริปหน้านี้น่าจะมีการจัดกิจกรรมทำบุญกันครับผมของกลุ่มคามิโอครับครับวันนี้ก็หลักๆ ก็น่าจะเป็นการพูดคุยแลกเปลี่ยนกันระหว่างพี่ๆน้องๆแล้วก็มีการประมูลอะไหล่เพื่อที่จะสมทบทุนเพื่อที่จะเป็นกองทุนในการทำบุญในทริปต่อไปครับผมปกติแล้วทุกปีเราก็จะมีการประมูลของกันแล้วก็รวบรวมเงินบริจาคแล้วก็ออกไปทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์นะครับอย่างเช่นให้ทุนอาหารกลางวันอาหารกลางวันเด็กให้ทุนการศึกษาของเด็กยากจนตามชนบทตามต่างจังหวัดอะไรประมาณนี้ครับผมกลุ่มคามิโอขับนะครับก็ได้มาใช้สถานที่ซึ่งก็วัตถุประสงค์ในการพบปะสังสรรค์ของกลุ่มซึ่งทางบริษัทเองก็ได้สนับสนุนในเรื่องของอาหารว่างพร้อมทั้งของรางวัลนะครับซึ่งก็ไม่ได้มากอะไรเพียงแต่ว่าอย่างน้อยจะได้เพื่อให้ทางกลุ่มได้มีความจดจำอันที่สองนะครับสิ่งที่เราต้องการก็คือจะให้กลุ่มของคามิโอขับหวังได้รู้ว่าทางบริษัทสามารถบริการอะไรให้ได้บ้างนะครับซึ่งวันนี้ก็ได้แนะนำไปแล้วว่าเราสามารถซ่อมปั๊มแมคานิกทำแอร์ก็อยากจะฝากถึงขับต่างๆนะครับที่อยากจะใช้สถานที่อยากจะมาสังสรรค์อยากจะมาแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับรถนะในขับของท่านเราก็ยินดีนะครับที่จะให้ใช้สถานที่ซึ่งตรงนี้เนี่ยเท่าที่เห็นวันนี้ก็รองรถได้มากกว่า30คัน
นะครับซึ่งเป็นรถใหญ่ๆทั้งนั้นนะครับแล้วเรายังมีเลยเข้าไปอีกซึ่งสามารถรับรถได้อย่างน้อยๆก็ 5-60 คันก็ยินดีทุกขับนะครับก็ต้องบอกเลยว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมของครอบครัวคาขับที่ดูอบอุ่นและน่ารักเลยทีเดียวส่วนครั้งหน้าจะเป็นกลุ่มไหนอย่างไรเดี๋ยวเราจะนำภาพมาให้ชมกันครับรถไหนจะปรึกษาใครให้พวกเราสปีดทอล์กช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณนะ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 